วัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมทำนะครับเกี่ยวกับว่า10เรื่องในดราก้อนบอลภาคซูเปอร์นะครับที่แฟนๆดราก้อนบอลไม่พอใจนะครับและทีนี้เลยเนี่ยในช่องคอมเมนต์นะครับรีเควสต์มาว่านะครับอยากจะดูนะครับกับดราก้อนบอลฮีโร่บ้างนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าผมจึงจัดให้นะครับสําหรับ10เรื่องนะครับที่แฟนๆดราก้อนบอลฮีโร่เลยเนี่ยไม่พอใจแน่นอนแล้วว่าผมก็คัดนะครับมาจากแฟนเพจของผมนะครับใน YouTube ในคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็ทาง Twitter นะครับของต่างชาติเพราะว่าต้องการความหลากหลายนะครับทางด้านความคิดเห็นนะครับจะได้มีความหลากหลายนะครับทางด้านความคิดซึ่งก็แน่นอนแหละครับอย่างที่ผมย้ำเตือนไปทุกครั้งนะครับว่าในการ์ตูน1เรื่องหรือในหนัง1เรื่องนะครับมันไม่ได้มีคนเนี่ยที่ชอบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันจะต้องมีข้อเสียบางจุดนะครับที่ฟังคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่า10ข้อที่จะยกมาในวันนี้เลยเนี่ยก็คือคนมันไม่ได้ชอบทั้ง10ข้อเว้ยแต่ว่าผมยกมาทีละข้อของแต่ละคนนะครับแล้วก็นำมารวบรวมกันจนเป็น10ข้อนะครับจึงทำให้นะครับเกิดเป็นคลิปนี้มาก็ไม่ต้องดราม่านะครับหรือคิดว่าถ้ารับไม่ไหวจริงๆในการที่รับความคิดเห็นพวกนี้ก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับนี่คือคำเตือนแล้วนะโอเคเพื่อไม่เสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยเริ่มที่เรื่องแรกซูเปอร์ไซย่า4ดันเก่งเท่ากับซูเปอร์ไซย่าบลูแน่นอนแหละครับว่าซูเปอร์ไซย่าขั้นที่4นะครับนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งร่างในตำนานนะครับในดราก้อนบอลภาค GT เพราะแน่นอนแหละครับว่าความดีงามของภาค GT เลยเนี่ยถ้าพูดจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรแต่สิ่งที่ถือว่าเป็นตำนานเลยเนี่ยของภาค GT เลยเนี่ยก็คือการดีไซน์ร่างตัวละครอย่างซูเปอร์ไซย่าขั้นที่4ที่ถือว่าโคตรเดอะเบสเลยซึ่งปัญหาเลยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าร่างสีไม่เท่นะครับแล้วก็แฟนๆดราก้อนบอลเลยเนี่ยไม่อยากจะเจอซูเปอร์ไซย่าขั้นที่4แต่ปัญหาเลยเนี่ยเรื่องสเกลพลังนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทายพูดตามตรงเลยว่าก็ชอบนะร่างสีแต่ร่างสีเนี่ยไม่ควรจะมีพลังเทียบเท่ากับซูเปอร์ไซย่าบลูเพราะถ้าเอาจริงๆเลยนะซูเปอร์ไซย่าขั้นที่4เนี่ยควรมีพลังที่ระดับเดียวกับแค่ร่างก๊อตแดงเท่านั้นเพราะว่าถ้าเทียบกับร่างบลูแล้วเนี่ยมันจะดูเวอร์ไปนิดนึงนะครับโดยสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยที่เขาทำให้ร่าง4เลยเนี่ยมีพลังเทียบเท่ากับร่างบลูน่าจะเป็นเพราะว่าการขายของนั่นแหละครับเพราะถ้าคุณคิดดูละกันว่าจะทำร่าง4เลยเนี่ยไม่ได้มีพลังนะครับเก่งเวอร์วางเท่ากับร่างบลูใครจะซื้อสินค้าเกี่ยวกับร่าง4ถูกไหมล่ะเพราะว่าร่างบลูเนี่ยดูเหนือกว่าดูเท่กว่าซะได้นะครับกับพลังที่เยอะกว่าจึงทำให้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนะครับที่แฟนๆดราก้อนบอลบางส่วนนะครับย้ำเมื่อบางส่วนนะครับจะไม่พอใจนะครับกับสเกลพลังณจุดตรงนี้เรื่องที่2แต่ละตอนกว่าจะได้ดูเนี่ยรอเป็นเดือนแน่นอนแหละครับว่าอนิเมะอันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงนะครับเรื่องคุณภาพทางด้านภาพเสียงเนี่ยเรียกได้ว่าทำมาได้ดีมากๆแต่ปัญหาหลักๆเลยเนี่ยกว่าจะได้ดูแต่ละตอนนะครับรอไปเป็นเดือนนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่ามันก็ดูจะนานไปหน่อยนะกับการที่รอดูซีรีส์สักซีรีส์นึงเนี่ยในเวอร์ชันอนิเมะนะครับกับแต่ละตอนเลยเนี่ยที่ต้องรอเป็นเดือนเพราะถึงแม้ว่างานคุณภาพภาพจะดีแค่ไหนนะครับแต่การที่ทิ้งระยะแฟนๆนะครับให้รอเป็นเดือนเลยเนี่ยมันเสียโอกาสทางด้านการขายนะครับแล้วก็ให้แฟนๆติดซีรีส์นี้เนี่ยค่อนข้างมากจึงทำให้แฟนๆดราก้อนบอลหลายคนก็บ่นนะครับกับระยะเวลาในการรอซีรีส์นี้นะครับพอดูแล้วเนี่ยมันจะนานเกินไปแล้วก็ไม่มีวันที่ระบุได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าต้องรอกว่าเขาจะทำเสร็จแต่ละตอนเลยเนี่ยเรียกได้ว่ามันก็นานเกินไปนะครับการรอบางคนเนี่ยตัดใจนะครับเลิกดูซีรีส์นี้ไปนะครับเพราะว่าแต่ละตอนเนี่ยมันรอนานมากๆแถมไม่รู้ด้วยนะจะมาวันไหนนะครับอยากจะมาก็มาคิดดูแล้วกันไม่มีใครบ่นก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเรื่องที่3แต่ละตอนเนี่ยสั้นเหลือเกินเรื่องรอนานไม่ว่านะครับแต่แถมแต่ละตอนเลยเนี่ยดันสั้นซะเหลือเกินแน่นอนแหละครับว่าซีรีส์ดราก้อนบอลฮีโร่นะครับทำมาเพื่อโปรโมทเกมนะครับแล้วก็ขายสินค้าเกี่ยวกับดราก้อนบอลฮีโร่ซึ่งมันก็ไม่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่นะครับที่แต่ละตอนเลยเนี่ยจึงทำมาได้ภาพคุณภาพที่สูงนะครับเพราะว่าจะขายของไงจะทำให้คุณภาพต่ำเนี่ยก็คงจะยากซึ่งเราก็พอเข้าใจได้นะครับว่าการที่ว่ารอนานเนี่ยเพราะว่าต้องการให้ของเนี่ยออกมาคุณภาพดีแต่หลายคนก็ไม่เข้าใจเลยครับว่าทำไมแต่ละตอนมันสั้นเหลือเกินตดไม่ทันหายเหม็นนะครับก็ดูจบแล้วนะครับบางตอนเลยเนี่ยมีแค่5นาทีเท่านั้นคือมันสั้นมากๆกับการดูนะครับการ์ตูนเรื่องนึงนะครับคือกำลังดูเพลินๆนะครับกำลังสนุกเลยอ้าวจบแล้วนะครับและไม่ใช่แบบว่ารอ 2-3 วันหรืออาทิตย์นึงนะครับได้ดูตอนต่อไปแต่คุณต้องรอเป็นเดือนนะครับแถมไม่มีวันระบุด้วยกว่าคุณจะรู้วันระบุนะครับว่าก่อนที่มันจะฉายในประมาณ2อาทิตย์ด้วยซ้ำ
จึงทำให้แฟนๆดราก้อนบอลหลายคนก็บ่นในจุดนี้นะครับแล้วก็ต้องการนะครับอยากให้เขาปรับปรุงนะครับในเรื่องนะครับระยะเวลาในการรอดูแล้วก็ในเรื่องนะครับความยาวของแต่ละตอนนะครับคืออยากให้ยาวกว่านี้เนี่ยสัก9นาที10นาทีเนี่ยก็ยังดีนะครับคือไอ้เนี่ยที่มีอยู่มันสั้นมากๆแล้วก็สั้นเกินไปเรื่องที่4การดำเนินเนื้อเรื่องที่เร็วจนตามไม่ทันเลยแน่นอนแหละครับว่าแต่ละตอนที่มันสั้นเลยเนี่ยการดำเนินเนื้อเรื่องเนี่ยดันเร็วเกินไปนะครับจึงทำให้นะครับหลายคนยังเก็บรายละเอียดนะครับในแต่ละตอนยังไม่ทันเลยแต่ทำการนะครับเปลี่ยนภาคซะแล้วหรือว่าเปลี่ยนตัวต่อสู้ซะแล้วโดยตัวร้ายบางคนเลยเนี่ยเป็นตัวร้ายใหม่นะครับสู้กันแค่ตอนเดียวนะครับหรือบางทีแค่ครึ่งตอนเท่านั้นนะครับก็จบบอสตัวนี้ไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนบอสตัวใหม่ในการต่อสู้คือบางทีมันก็เร็วเกินไปเลยไงคือบางคนยังไม่ได้เสพนะครับกับความชั่วร้ายหรือความเทพของตัวร้ายตัวใหม่เลยนะครับแต่ว่าตัวร้ายตัวใหม่ดันแพ้หรือพ่ายแพ้ไปแล้วหรือบทเนื้อเรื่องนะครับบางทีก็ดำเนินไวเหลือเกินนะครับไวจนตามไม่ทันเลยครับแล้วก็ความสมเหตุสมผลนะครับจึงทำให้นะครับหลายคนก็บ่นในจุดนี้แหละครับว่ามันจะไวไปไหนบางทีเนี่ยขอเสพนะครับกับความสวยงามของดราก้อนบอลฮีโร่อีกสักนิดนึงจะได้หรือเปล่าเรื่องที่5สาวกเวจิต้าไม่ควรดูภาคนี้แน่นอนแหละครับว่าในจักรวาลหลักนะครับเวจิต้าเนี่ยเป็นพระรองของโกคูมาตลอดกาลซึ่งถ้าคุณคิดว่าทำไมจักรวาลหลักเลยเนี่ยเวจิต้าถึงเป็นพระรองขนาดนี้คุณนะครับต้องหัวใจวายแน่นอนถ้ามาดูดราก้อนบอลฮีโร่เพราะเวจิต้านะครับโค้ชจะเป็นพระรองนะครับมากยิ่งกว่านะครับจักรวาลหลักเสียอีกด้วยในจักรวาลหลักในเวจิต้านะครับมีพลังเนี่ยเรียกได้ว่าเทียบเท่ากับโกคูหรือเหลื่อมล้ำกันเนี่ยก็ไม่ได้มากมายสักเท่าไหร่นะครับแต่ในดราก้อนบอลฮีโร่เลยเนี่ยเรียกได้ว่า2คนนี้เลยเนี่ยบางช่วงนะครับพลังต่างกันฟ้ากับเหวเลยเวจิต้านะครับมักจะได้รับบทบาทในการตบลูกกระจอกนะครับแทนเยซูตัวบอสตัวใหญ่นะครับแถมบางทีเลยเนี่ยยังแพ้ลูกกระจอกอีกนะครับเรียกได้ว่าชีวิตของเวจิต้าในดราก้อนบอลฮีโร่เลยเนี่ยเรียกได้ว่าอับเฉาและอยู่ยากเสือเกินทำให้นะครับผมขอเตือนเลยนะครับถ้าใครเป็นสาวกเวจิต้านะครับขั้นเดนตายแล้วเนี่ยแล้วคิดจะมาดูภาคนี้นะครับเตือนเลยว่าเอ็งอย่าดูเด็ดขาดนะครับอาจจะหัวใจวายก็ได้นะครับกับบทบาทเวจิต้าในดราก้อนบอลฮีโร่นี้เรื่องที่6เวจิต้าว่าแย่แล้วโกฮังเนี่ยมันแย่โคตรเลยเรียกว่าสาวกเวจิต้านะครับถึงแม้เวจิต้าจะเป็นพระรองตลอดกาลนะครับแต่อย่างน้อยเลยเนี่ยก็มีบทในการต่อสู้นะครับมีการต่อสู้บ้างมีการโชว์ตัวบ้างนะครับแต่โกฮังในดราก้อนบอลฮีโร่นะครับถ้าอยากจะพบเห็นแล้วก็เรียกได้ว่าแทบไม่เห็นเลยนะครับตัวละครมันจะลิมิเต็ดอะไรขนาดนั้นนะครับเรียกว่าครั้งเลยเนี่ยมีบทบาทเนี่ยที่มากกว่าโกฮังเสียอีกจึงทำให้นะครับความหวังของชาวโกฮังเนี่ยที่คิดว่าดราก้อนบอลฮีโร่เลยเนี่ยจะสร้างโกฮังมาได้ดิบได้ดีนะครับคุณก็คิดผิดแล้วล่ะครับเพราะว่าดราก้อนบอลฮีโร่เลยเนี่ยโกฮังนะครับย่ำแย่นะครับยิ่งกว่าจักรวาลหลักเสียอีกนะครับว่าในจักรวาลหลักเลยเนี่ยยังมีได้ต่อสู้นะครับยังมีได้ฝึกฝนบ้างนะครับแต่ในจักรวาลเกมเลยเนี่ยเรียกได้ว่าปรากฏตัวนะครับยังแทบไม่ปรากฏตัวออกมาเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่รู้พี่แกนะครับจะเกลียดอะไรนักหนานะครับกับตัวละครอย่างโกฮังเรื่องที่7โกคูเนี่ยเทพนะแต่เทพได้แค่ตอนเดียวเท่านั้นเรื่องที่เราเห็นกันบ่อยนะครับในดราก้อนบอลภาคฮีโร่เลยเนี่ยก็คือโกคูนะครับมักจะได้ร่างแปลกๆมาหรือว่าแปลงร่างหรือว่าเทพมากๆเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่แกนะครับก็มักจะเทได้แค่ตอนเดียวแล้วก็ถูกตัวร้ายตบลงไปนะครับซึ่งไอ้นี่มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆคือหลายคนก็สงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมทางทีมงานเลยเนี่ยถึงไม่ทำให้โกคูเนี่ยเทพแล้วก็เทพหลายๆตอนหรือเทพยาวๆไปเลยล่ะทำไมจะต้องทำให้เทพแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ต้องแพ้ไปนะครับซึ่งตรงนี้เลยเนี่ยบางทีมันก็ขัดใจแฟนๆนั่นแหละครับเพราะว่ากว่าจะเห็นโกคูเนี่ยแปลงร่างใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นเลยเนี่ยหรือว่าที่เราอยากจะเห็นเลยเนี่ยแต่บางทีเลยเนี่ยเห็นแป๊บๆนะครับโกคูเนี่ยก็แพ้อีกแล้วนะครับซึ่งมันขัดใจแฟนๆดราก้อนบอลนั่นแหละครับเพราะบางทีเลยเนี่ยก็ลุ้นนะครับให้โกคูเนี่ยเป็นร่างต่อไปหรือมีพลังเทพๆในการตบบอสนะครับแต่บางทีเลยเนี่ยลุ้นไปลุ้นมาเลยเนี่ยก็รู้สึกเบื่อนะครับทำไมพี่แกเทพแค่ตอนเดียวนะครับดูขัดใจนะครับในเรื่องนี้ค่อนข้างมากเรื่องที่8ตัวร้ายจะเยอะไปไหนก็แน่นอนเลยครับว่าตัวร้ายเนี่ยเยอะก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่บางทีเนี่ยเยอะไปจนไม่สามารถเคลียร์บทตัวร้ายได้ในบางตอนนะครับมีตัวร้ายใหม่โผล่มาถึง2คนหรือ3คนเลยนะครับแต่ว่าการเคลียร์บทเนี่ยถือว่าน้อยมากๆตัวร้ายบางคนเลยเนี่ยมาต่อยมาสู้นะครับมาเทพได้แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับสุดท้ายก็โดนตบไปบางทีเนี่ยมันก็ดูเสียของแล้วก็ดูเหมือนการยัดตัวละครมากไปหน่อยจึงทำให้บางตัวละครเนี่ยที่ดีไซน์ออกมาดีนะครับคาแรคเตอร์เนี่ยออกมาค่อนข้างดีแล้ว
แล้วนะครับแต่ว่าการเคลียร์บทนะครับหรือการให้บทบาทของตัวละครนั้นเนี่ยดูจะน้อยเกินไปนะครับจึงทำให้เลยเนี่ยบางทีเนี่ยก็รู้สึกขัดใจในส่วนนี้มากเหมือนกันเรื่องที่9เนื้อเรื่องบางส่วนเนี่ยมันขัดกับจักรวาลหลักมากเกินไปก็จะเป็นเรื่องสเกลพลังเนื้อเรื่องหรือเหตุผลต่างๆในเรื่องนะครับซึ่งบางอย่างเลยเนี่ยมันค่อนข้างสวนทางกับจักรวาลหลักจึงทำให้นะครับหลายคนเลยเนี่ยที่ดูเฉพาะดราก้อนบอลฮีโร่แบบผ่านๆเลยเนี่ยมักจะนำไปรวมนะครับจักรวาลหลักนะครับจึงทำให้นะครับเกิดข้อถกเถียงกันมากมายนะครับเกี่ยวกับสิ่งนี้ถึงแม้ว่าการมีตัวละครเยอะนะครับหรือเนื้อเรื่องเลยเนี่ยที่ทุกคนคิดว่านะครับโอ้โหมันสุดเลือดล้ำอลังการแค่ไหนแต่บางทีเนี่ยกับการที่มันขัดกับจักรวาลหลักที่มากเกินไปนะครับจนทำให้บางทีเนี่ยมันรู้สึกตะขิดตะขวงใจนะครับว่าทำไมดราก้อนบอลฮีโร่เนี่ยทำตรงนี้เป็นจุดนี้ทำไมดราก้อนบอลฮีโร่นะครับทำสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าการที่มันขัดกับจักรวาลหลักนะครับซึ่งถือว่าบางทีคุณก็ต้องเคารพจักรวาลหลักบ้างนะครับจึงทำให้แฟนๆดราก้อนบอลหลายคนเลยเนี่ยที่ชอบดราก้อนบอลจักรวาลหลักนะครับเลือกทำการนะครับไม่ดูดราก้อนบอลฮีโร่นะครับเพราะว่ารับไม่ได้นะครับกับบางสิ่งในเนี่ยที่มันขัดเกินไปนะครับกับจักรวาลหลักเรื่องที่10พลังของตัวละครบางคนในดราก้อนบอลฮีโร่เนี่ยถ้าเก่งก็เก่งเวอร์เกินไปหรือบางคนนะครับเคยเทพมากๆเลยนะครับแต่ในดราก้อนบอลฮีโร่เนี่ยโคตรจะกากเลยยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับอย่างเช่นจิเรนเลยนั่นแหละครับซึ่งเราทราบกันดีว่าจิเรนนะครับในจักรวาลหลักเนี่ยเป็นตัวละคร1ตัวที่โคตรจะเทพมากๆแต่ในดราก้อนบอลฮีโร่นะครับถือว่าออกมาได้ค่อนข้างง่อยนะครับทางด้านสเกลพลังนะครับและเรื่องการต่อสู้อันนี้ยังไม่รวมนะครับฮิโตะอีกเหมือนกันนะครับฮิโตะเนี่ยมีสเกลพลังนะครับระดับบลูไคโอเคนนะครับแต่บางทีเนี่ยแพ้สเกลพลังนะครับระดับซูเปอร์ไซย่าเท่านั้นจึงทำให้นะครับแฟนๆดราก้อนบอลหลายคนก็คิดว่าโอ้โหในภาคหลักเลยเนี่ยตัวละครพวกนี้ก็ถือว่าเทพระดับนึงเลยนะทำไมไม่ทำสเกลพลังเนี่ยให้มันตรงนะครับกับจักรวาลหลักสักหน่อยเพราะบางทีเลยเนี่ยมันก็จะดูขัดตานั่นแหละครับซึ่งเหตุผลนี้เลยเนี่ยก็พอเข้าใจแฟนๆนั่นแหละครับเพราะบางตัวละครก็อาจจะชื่นชอบนะครับอย่างเช่นจิเรนหรือฮิโตะอะไรพวกเนี้ยบางทีก็มีแฟนบางคนชอบนะครับแล้วอยากให้สเกลพลังเนี่ยมันตรงกับจักรวาลหลักนะครับหรือมีสเกลพลังเนี่ยไม่ต้องเทพไปกว่าเดิมก็ได้แต่ขอให้เท่าเดิมก็ได้นั่นแหละครับจึงทำให้นะครับแฟนบางคนก็ไม่ชอบนะครับณจุดนี้ของดราก้อนบอลฮีโร่ก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละครับว่าทุกอย่างนะครับมันก็มีสิ่งที่คนชอบและสิ่งที่คนไม่ชอบนะครับซึ่ง10ข้อที่ยกมาเลยเนี่ยไม่ใช่หมายความว่า1คนจะไม่ชอบ10ข้อนะครับมันเป็นการรวบรวมกันมาบางคนก็ชอบข้อหนึ่งบางคนก็ไม่ชอบอีกข้อนึงนะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่ชอบแค่ข้อเดียวเท่านั้นหรือบางคนอาจจะไม่ชอบแค่2ข้อนะครับแต่ผมเนี่ยทำการรวบรวมมานะครับซึ่งแน่นอนแหละว่ามันก็มีทั้งของคนในแฟนเพจผมนะครับแล้วก็ทางด้าน Facebook YouTube นะครับแล้วก็ทางด้านนะครับของ Twitter ของต่างชาติซึ่งก็รวบรวมมาแล้วนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าล้านคนล้านความคิดเห็นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เพอร์เฟกต์แน่นอนคือใช่ทุกคนเนี่ยชอบเหมือนคุณหมดทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับต่อให้หนังหรืออะไรมันดีแค่ไหนมันก็ต้องมีคนไม่ชอบบ้างในบางส่วนนะครับซึ่งจุดนี้เลยเนี่ยเราก็ต้องเคารพนะครับสำหรับการติดสินใจในรสนิยมความชื่นชอบของเขานั่นแหละครับจริงแล้วเนี่ยดราก้อนบอลฮีโร่นะครับมันก็มีจุดดีนะครับหลายส่วนเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาพที่ถือว่าดีมากๆนะครับหรือความหลากหลายนะครับทางด้านตัวละครเลยเนี่ยถ้าใครชื่นชอบในจุดนี้ก็จะชอบในส่วนนี้เหมือนกันนะครับซึ่งก็แล้วแต่ละกันนะครับร้านความคิดเห็นร้านความชื่นชอบนะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าทุกคนนะครับก็คอมเมนต์มาละกันว่าชอบจุดไหนบ้างหรือไม่ชอบจุดไหนบ้างนะครับผมก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าคนที่ติดตามช่อง Over Review เลยเนี่ยชอบหรือเปล่าสำหรับดราก้อนบอลฮีโร่เดิมนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับช่องผมเนี่ย Over Review ฝากกดติดตามด้วยนะครับทั้ง YouTube ของผมแล้วก็ Facebook Fanpage นะครับ Over Review เหมือนกันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ